เรื่องนี้คิดว่าเป็นหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังมันเป็นตำนานที่ใกล้เคียงกับคำว่าปีศาจแล้วก็ใกล้เคียงกับคำว่าคำสาปด้วยเช่นกันมันมีชื่อเรื่องว่ากุเนะกุเนะเป็นเรื่องของสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยครับเขาก็อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่เขาที่โตเกียวแหละเพียงแต่ว่าทุกวันหยุดอ่ะเขาจะมักจะกลับไปที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเนาะแล้วญี่ปุ่นนะครับมันจะมีหยุดยาวอยู่สองช่วงนั่นก็คือหนึ่งช่วงโกลเด้นวีคกับอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงโอบงถ้าหากว่าโอบงคือไรโอบงคือเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเดือน8ช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นนี่แหละคิดง่ายๆโอบงจะเหมือนกับเชงเม้งอะไรครับแล้วด้วยความที่เด็กๆครับพออยู่ที่บ้านน่ะเขาก็จะเล่นเกมเล่นของเล่นนู่นนั่นแต่พอไปต่างจังหวัดอ่ะมันก็ไม่ได้เล่นถูกไหมครับคุณปู่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเด็กอ่ะก็ต้องไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าสิที่ทุ่งนาสิอะไรประมาณเนี้ยต้องไปเล่นกิจกรรมเขาเรียกไงเป็นไปเล่นการละเล่นเหมือนกับเด็กบ้านนอกอ่ะแบบให้เหมือนเด็กหน่อยให้แข็งแรงประมาณนี้ไงซึ่งพี่เอเขาก็ชวนน้องเขาไปแบบไปวิ่งเล่นในทุ่งนาซึ่งทุ่งนาช่วงนั้นมันก็จะเป็นแบบไม่ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะเนาะมันก็จะเป็นทุ่งโล่งๆแล้วแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนึกภาพใครนึกภาพไม่ออกใครนึกถึงภาพแบบภาพนาญี่ปุ่นนะครับที่มันมีภูเขาฟูจิแล้วมีรถไฟวิ่งผ่านนึกภาพนั้นคิดถึงญี่ปุ่นเลยใช่เขาก็พากันวิ่งเล่นไปเนาะก็คือมันเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะพอหน้าร้อนญี่ปุ่นเนี่ยไอช่วงที่มีลมมันก็จะมีวุ้มแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่มีลมความบัดซบของหน้าร้อนญี่ปุ่นคือมันไม่มีลมในบางครั้งเขาก็นั่งวิ่งเล่นไปทีนี้พี่กับน้องเขาก็วิ่งเล่นไปเรื่อยๆอยู่ๆปุ๊บคนพี่ก็แบบยืนน้ำบองดูไกลๆอย่างเงี้ยเพ่งดูน้องก็ถามว่าพี่ดูอะไรอ่ะพี่ดูอ่ะพี่เห็นอะไรไม่รู้อ่ะน้องก็ถามพี่เห็นอะไรเหรอน้องเขาก็พยายามจะเพ่งดูตามไหมเพ่งดูตามแล้วไม่เห็นน่ะอ๋อหุ่นไล่กาใช่ไหมพี่บอกไม่ใช่มองเลยไปอีกดีมองเลยไปอีกน้องก็มองเลยไปคือน้องก็เห็นแล้วเป็นอะไรขาวๆอะไรขาวๆแล้วแบบไอ้อะไรขาวๆที่แรกมันก็เหมือนหุ่นมันเหมือนหุ่นไล่กาแหละมันเหมือนหุ่นไล่กาที่เอาเสื้อมาใส่ให้แล้วก็มันก็พิ้วไปตามลมอย่างเงี้ยนึกภาพแบบเวียนลมพัดแล้วผ้ามันก็ปิ้วอย่างเงี้ยนะจนสักพักนึงลมหยุดลมหายไปคนไอ้ร่างเนี้ยมันก็แบบยังบิดอยู่มันบิดอย่างเงี้ยบีรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาแล้วพี่ก็วิ่งไปเว้ยเขาก็งงว่าพี่เขาวิ่งไปไหนวะแล้วด้วยความที่พี่ทิ้งว่ะก็ยังไงดีวะแต่แป๊บเดียวพี่ก็วิ่งกลับมาพร้อมกับกล้องส่องทางไกลอันนึงพี่ก็เอาส่องดูแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นเว้ยแล้วสักพักนึงเขายินเสียงอย่าไปเตะอย่าไปเตะก็คืออย่านะอย่านะอย่านะตาก็วิ่งมาปุ๊บแล้วก็เข้ามากอดพี่เขาไว้เขาตกใจคือด้วยเด็กอะเนาะแล้วคือเขาเห็นผู้ใหญ่โวยวายอย่างนั้นอะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเว้ยก็ช็อกแล้วก็แบบว่าแล้วสักพักแก้วก็วิ่งตามมาย่าเขานี่หนักเลยร้องไห้เลยแล้วก็แบบมือมาปิดตาเขาไว้เขาก็งงอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งปู่ย่าเขาพาเขากลับไปบ้านพี่เขายังค้างอยู่นะปู่ก็ถามเห็นไหมบีได้มองเหมือนพี่ไหมไม่ได้มองครับโอเคปะกลับบ้านกันแล้วพอกลับบ้านมาใช่ไหมล่ะเขาก็แบบโอ้โหทุกคนในบ้านก็ร้องไห้กันหมดเลยผมร้องไห้ทีเนี้ยเขาก็แปลกใจว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็กันเขาออกไปเนาะให้เขาอะออกไปจากในห้องและในห้องนั้นก็คือมีพี่ชายเขาอะยังยืนค้างอยู่แล้วสักพักหนึ่งเหมือนเขาว่าก็มีพระมีเป็นพระเป็นมิโกะเป็นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้ปัดเป่าของเขาอะก็เข้ามาในห้องเนาะแล้วเขาบอกว่าให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วพอจังหวะที่เขากำลังเหมือนกับว่าแม่เขาอะดึงบีออกดึงน้องบีออกไปอ่ะเขาบอกเขามองไปในห้องนั้นตอนที่ประตูกำลังจะปิดเขาเห็นว่าอยู่พี่เขาที่ยืนค้างอยู่ก็ทำท่าแบบแล้วกางแขนขึ้นมาเว้ยแล้วก็บิดคือเขาบอกว่าการบิดอ่ะมันไม่เหมือนการบิดที่มนุษย์จะทำได้อ่ะแล้วก็บิดเหมือนไอ้สิ่งที่เขาเห็นไอ้สีขาวๆตรงนั้นน่ะแล้วก็หัวล่อไปเฮ้ยแล้วประตูมันก็ปิดโอ้ยเหี้ยแล้วจากนั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ยินพ่อกับแม่เขาคุยกันเอคุกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวดูทรงแล้วอ่ะเอคุกก็น่าจะอยู่ได้อีก
ไม่นานนั่นแหละเขาก็แบบฟังแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กกับพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้เขาฟังแม่เขาก็ร้องไห้เสียใจพ่อก็บอกเออไม่เป็นไรก็คือเข้าใจก็เหมือนกับบอกว่าเออเดี๋ยวอีกสักสองสามวันอ่ะเดี๋ยวปู่จะเป็นคนเอาไปไว้ที่ทุ่งนาเองเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าต้องดีใจหรือเสียใจอ่ะจนสุดท้ายพ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พี่เห็นน่ะคือกุเนะภาษาญี่ปุ่นกุเนะแปลว่าบิดแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากุเนะเป็นคำสาปบอกว่าถ้ามีใครมองกุเนะใกล้ๆแล้วจ้องไปนานพอจะโดนคำสาปคำสาปก็คือว่ากุเนะจะทำให้คนที่มองไปนานกลายเป็นเหมือนมันกลายเป็นผีกลายเป็นคำสาปเหมือนกันแล้วพี่เขาเอากล้องสองทางไกลไปส่องก็เลยเห็นชัดๆไงเขาอะโชคดีที่เขายังเห็นไกลๆยังไม่ได้ส่องดูคุณบีอะหลังจากนั้นมันก็ถึงวันที่เขาต้องกลับบ้านใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเออปู่ย่ามาส่งเขาแล้วตอนที่คือเขาก็ขึ้นมานั่งบนรถอะเนาะแล้วด้วยความที่เป็นเด็กเขาก็นั่งเบาะหลังไงเขาก็แบบมองไปบนรถก็จะเห็นพี่เขาอะยืนอยู่กับตากับยายตากับยายก็บอกมือบ๊ายบายพี่เขาก็อยู่ตรงนั้นอะอย่าเอ้ยแล้วเขาก็แบบเดี๋ยวพ่อกำลังขับรถออกไปอะเขาก็เอากล้องส่องทางไกลอยู่บนรถก็มาส่องก็เห็นพี่ก็ยังโบกมือญี่ปุ่นอะเขาจะยืนโบกมือจนรถลับตาเขาก็เอากล้องอะนั่งส่องดูแล้วแบบร้องไห้พี่อะไม่ได้กลับไปด้วยกันแล้วขาที่เขากลับเขาก็เหงาไงก็มองเพียงหน้าก็แบบกล้องส่องร่างกายส่องเล่นไปทั่วก็ส่องไปจนมันถึงเขตทุ่งนาส่องปุ๊บแล้วพักพ่อเขาก็บอกว่าบีทำอะไรอยู่ลูกบีแล้วก็หันกลับมาดูปรากฏว่าบีเอากล้องส่องทางไกลส่องอยู่ตรงส่องมองตรงทุ่งนานะแล้วก็ค้างคือเห็นมันกับพี่ปาดกล้องไปแล้วก็ไปเจอเหมือนกันแล้วก็จบโอ้ยก็คือโดนอีกจบเป็นนรกเลยเนี่ยกุเนะ